ก็ตอนนี้แหละทุกคนพี่ๆจากการไฟฟ้านะครับเขาก็มาเอาสายขึ้นให้คือขึ้นไปอีก2เมตรเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือรถเทรลเลอร์นะครับเวลาที่เข้ามาเนี่ยสายมันก็จะลงระยงระยิงระยางเนี่ยอันนี้ก็คือยกขึ้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือมาเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ารถของเราจะเข้ามาข้างในไม่ได้ส่วนสโลปตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเมื่อสายไฟมันสูงเนี่ยเมื่อสายเคเบิลตัวตีมันสูงใช่ไหมครับมันก็ทำให้รถเนี่ยพุ่งเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องชะลอเพื่อว่าเฮ้ยหลังคามันจะเกี่ยวไอ้ตัวเคเบิลไหมคันที่จอดอยู่ตรงนู้นมาก็จะเป็นตัวอิลิแกนนะขายดีพี่เขาก็จะมีเซฟตี้เขามีหมวกมีคุณทุกคนคุณถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมคุณถ่ายรูปส่งให้คุณกิ๊กแล้วใช่ไหมครึ่งปึ้งมาเมื่อกี้ตอนแรกพี่ว่าจะค่อยยกที่ไหนได้เอาตัวนี่มายกเลยเขาบอกจะขึ้นเราอีก2เมตรใช่ไหมติดข้างบนแล้วเขาขึ้นสุดเลยเออได้แค่นี้ก็ดีแล้วไม่รู้นะว่าเป็นท่อนอะไรอันนี้ท่อนอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าท่อนทำอะไรเฮ้ยคุณอ๋อวัดเขาจะให้จากตรงนี้ไประดับตรงนี้เลยเหรเอาได้สุดแค่6เมตรใช่ไหมครับได้ครับเอาให้มัน6เมตรก็ได้แล้วล่ะครับคือวัดจากพื้นเนี่ยจากพื้นครับแต่ว่าคือถ้า6เมตรนี่คือสุดแล้วก็มันติดสายอันนี้ข้างบนคือโอเคครับผมมันยกติดสายครับครับอ
ก็ถ้าวัดจากพื้นก็ได้6เมตรที่เขาบอกเพราะว่ามันติดสายนู่นแล้วอะไอ้สายเดิมของมันเนี่ยสายเดิมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นร่องตรงเนี้ยเนี่ยตรงเข็มขัดของพี่เขาเนี่ยไอ้อันเดิมของมันเราก็ขยับขึ้นไปฝั่งนู้นก็ถือว่าได้สูงนะแล้วก็ลดการไฟฟ้าที่ใช้ก็จะเป็น Isuzu จะเป็นตัว FTR 240นะครับที่เอามาใช้ไอ้ทรงเนี้ยเขาเรียกหน้าตึกย่อมาจากหน้าตับนะโอ้ถือว่าขึ้นไปสูงเลยนะแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้ที่จะขึ้นแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นอีกใช่ไหมครับมันก็จะสูงขึ้นแล้วไอ้ที่เป็นระยงระยางไอ้ที่เป็นแบบเนี้ยอ๋อโอเคครับขอบคุณนะครับผมแต่ฝั่งนี้มันจะขึ้นได้สูงไหมมันอ๋อแล้วผมจะตัดสายแรงต่ำออกแล้วก็ยกนี้ขึ้นได้ยกไปนิดขึ้นรู้จักกันดีอ่ะคุณประพลเดี๋ยวผมจะไปละคุณถ่ายรูปนะผมจะรถไปจอด